องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนจับกลุ่มกรณีแพลตฟอร์มผีน้อยลอตเตอรี่ออนไลน์ได้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลผ่านเพจออนไลน์ดังกล่าวทางเว็บไซต์โดยไม่มีสลากฉบับจริงแต่อย่างใดโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาจำนวน3รายได้ยึดของกลางจำนวนหลายรายการประธานในการแถลงข่าวในวันนี้1พลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค2พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมแล้วกราบเรียนเชิญท่านประธานค่ะยินท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับทุกแผนกสื่อข่าวจะยังพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวการจับกลุ่มการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่หลายจำนวนมากหลายแพลตฟอร์มครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเป็นการจับกลุ่มในแพลตฟอร์มของชื่อว่าผีน้อยลอตเตอรี่นะครับออนไลน์ครับส่วนรายละเอียดการจับกลุ่มเนี่ยขอให้ชุดปฏิบัติการของกองกำกับการหนึ่งเป็นผู้ชี้แจงครับว่ามีรายละเอียดการจับกลุ่มอย่างไรครับเรียนสื่อมวลชนที่นั่นนะครับผมตามนโยบายของท่านผู้การตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทจิรพงษ์ภูริเดชและท่านผู้กำกับปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพลตำรวจเอกนันทนาสมบัตินะครับให้สืบสวนเกี่ยวกับพวกดำเนินการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ล่อลวงครับขายของต่างๆกับพ่อแม่พี่น้องครับโดยในเคสนี้จากการสืบสวนเกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ในโลกออนไลน์ครับซึ่งเราตรวจพบว่าการขายในโลกออนไลน์ของยี่ห้อแพลตฟอร์มนี้ไม่มีอยู่จริงครับโดยได้ร่วมกับพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสืบสวนพบว่าแพลตฟอร์มชื่อผีน้อยลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยได้ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาทำการสแกนเข้าระบบแล้วก็ปล่อยตัวจริงออกไปขายตามท้องตลาดส่วนตัวที่อยู่สแกนเป็นตัวเลขเนี่ยได้นำมาจำหน่ายออนไลน์ให้กับประชาชนทำให้ประชาชนหลงเชื่อครับเป็นการเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับโดยได้ทำการสืบสวนพบว่าสลากเนี่ยเมื่อขายออกไปตามท้องตลาดแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อกลับเข้ามาได้เรายังสามารถซื้อบนแพลตฟอร์มได้นะครับทำให้เห็นว่าเป็นการขายซ้ำนะครับเมื่อเราซื้อมาได้แล้วเราจึงได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ประสานสำนักงานสลากเพื่อตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลกับดังกล่าวนะครับปรากฏว่าเป็นข้อมูลของดิจิตอลเท่านั้นหรือตัวจริงของเราของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดไปได้แล้วนะครับจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนผู้กระทำความผิดร่วมกันทั้งหมดนะครับมีด้วยกันใน3คนแล้วก็บริษัทที่ร่วมกระทำความผิดจนเป็นที่มาทำการออกหมายจับผู้ทำความผิดด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็บริษัทวิธีบริหารท่านนะครับในความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็นำเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จในการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและอีกกรณีหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีลูกค้าบางคนที่ซื้อตัวเลขสลากตัวเลขไปแล้วได้รับรางวัลนะครับเราก็ได้ทำการสอบสวนพบว่าเขาได้รับรางวัลกับแพลตฟอร์มผีน้อยลอตเตอรี่จึงเป็นการพิจารณาแล้วเป็นการรับผิดรับใช้ได้ดำเนินการในข้อหาอีกข้อหาหนึ่งในการจัดให้มีการเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นการกระทำที่ขอใบอนุญาตนะครับซึ่งพนักงานส่วนได้ขอสารออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีกับทำไปทั้งหมดส่วนวิธีการสืบสวนจับกลุ่มนะจะขอให้ตำรวจโทรกันหรือผู้แถลงครับเรียนสื่อมวลชนครับสำหรับการสืบสวนจับกลุ่มในคดีนี้นะครับจากกองผีน้อยลอตเตอรี่นะครับก็เราสืบทราบนะครับว่ามีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาสแกนนะครับแล้วนำไปขายออกคุยท้องตลาดนะครับก็เป็นการลักษณะขายซ้ำนะครับจึงได้ให้ฝ่ายสืบสวน